ี่ยทุ่มกันอย่างเต็มที่ปีนี้ก็ยังเหมือนเดิมแต่ในแง่ของโปรดักชันเนี่ยต้องขอบอกนิดนึงว่าเราดีใจที่เรามีพาร์ทเนอร์หลายๆด้านเมื่อปีที่แล้วแล้วปีนี้ด้วยที่คือเต็มที่และอยากจะสร้างความต่างให้กับเฟสติวัลนะครับซึ่งมาอยู่กับเราในวันนี้ด้วยในงานแถลงข่าวคือเราเริ่มรู้จักกันประมาณปีกว่าแล้วเราก็มีฝันเหมือนกันก็คือเราอยากจะให้สงกรานต์เนี่ยมันมีอะไรใหม่ๆเหมือนเด็ก2คนจริงเราอายุต่างกันหลายปีนะแต่ว่าเค้าก็มีความคันที่อยากจะจัดแบบนี้บ้างเฮ้ยฝันมันตรงกันเนาะอยู่ก็มีมิวสิกเฟสติวัลที่เราได้จัดถูกต้องนะนั่นก็คือกลุ่มแซคนั่นเองนะครับบาสอยู่ไหนเอ่ยบาสไว้ด้านหน้าเป็นพิเศษเลยก็คือมันจะเป็น Uber Grab มาหมดที่ไฮไลท์เลยเจ๋งมากก็คือมันมี3อย่างที่คนคอมเพลนปีที่แล้วก็ทำให้เรานอนไม่หลับหนึ่งก็คือเรื่องของพื้นที่เพราะด้วยข่าวที่มันใหม่มากตอนนั้นโชว์ดีซียังไม่ได้มาดูพื้นที่เราก็ถางป่านะครับแล้วเราก็จัดไปเลยหารู้ไหมว่าน้ำเนี่ยมันคือด้วยความที่พื้นที่มันไม่ใช่เป็นยางมาต่อยมันก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำนิดหน่อยปีนี้เนี่ยมีการลงทุนเรียบร้อยนะครับซึ่งพอทีมงานและทุกคนทราบรู้สึกเหมือนได้ขึ้นสวรรค์และมีความสุขมากนะครับดังนั้นขอสนับสนุนให้กับโอเอซิสโชว์ดีซีด้วยนะครับที่จัดการให้กับเราน้ำไม่ทั่วมันนี่แฮปปี้มากนะแต่ไทยสตาร์ปีที่แล้วเอาหยวนหยวนแต่ปีนี้เราไม่หยวนเราขอแบบว่าฟูลแบบ international scale festival เรื่องที่สองคือลานจอดรถนะครับ RCA เนี่ยไม่มีทางจอดรถได้นะครับแต่ว่าปีนี้ด้วยความที่ว่าเราจัดตรงโชว์ดีซีเนี่ยเราก็จะมีพื้นที่ให้คุณจอดรถได้จำนวนเป็น100คันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นอย่างที่3ก็คือพื้นที่โดยรวมทั้งหมดเนี่ยก็มีการจัดสรรใหม่หมดไม่เหมือนปีที่แล้วนะครับดังนั้นรับประกันว่างานนี้ไปปลอดภัยสนุกแน่ครับนี่เอาละค่ะพี่วูดี้มาคอนเฟิร์มด้วยตัวเองแบบนี้นะคะเชื่อเลยแล้วก็แน่นอนว่าสนุกมากนะคะและที่สำคัญคือพลาดไม่ได้พี่วูดี้อยากมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านค่ะอันนี้พูดตรงๆที่มันนั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับหลายคนรู้จักแบรนด์เนสทัวร์และชอบแต่ทุกคนสนับสนุนด้วยใจรักดังนั้นขอบคุณที่มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว S2O ของเรานะฮะวันนี้พาร์ทเนอร์ชิพที่เกิดขึ้นเนี่ยผมไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นแค่ของเรื่องของการต่อเงินแต่มันเป็นเรื่องของใจที่คุณให้กับครอบครัวเรามาดังนั้นเราการันตีนะครับกับทุกพาร์ทเนอร์กับทุกผู้สนับสนุนว่าเราจะได้มีโอกาสเดินไปด้วยกันแล้วก็ทำอีเวนต์ระดับโลกให้มันเกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงสงกรานต์ปีนี้ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณพี่วูดี้ด้วยนะคะแล้วสำหรับตอนนี้เราก็ได้ทราบถึงรายละเอียดไปเรียบร้อยแล้ว